เกิดในครอบครัวระดับปานกลางแต่ชีวิตมันดันอยู่ในกรุงเมื่อความรักได้บังเกิดมันก็เลยต้องทำทุกอย่างเก็บเงินทั้งเดือนมาผ่อนคอนโดกว่าจะได้โทรศัพท์ซัมซุงดูนางที่ฟินดีเพลงเดินเล่นกันที่เซนทรัลเวิลด์มาหรือว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋าไม่เคยคิดเลยว่าดอกเบี้ยบ้านในธนาคารเท่าไหร่แค่เงินไม่มีสักบาทจะแต่งกันไหมกับรักที่ทรหดเกินไปกับคนคนหนึ่งก็มันรักจริงมาจากดวงใจไม่เคยสนใจจะว่ายังไงก็เลยต้องมาพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นเงินเท่าไหร่หรือว่าความรักยิ่งใหญ่กว่าเงินในกระเป๋าไม่เคยคิดเลยว่าดอกเบี้ยฝากในธนาคารเท่าไหร่ทรหดเกินไปหดเกินไปกับหัวใจของคนคนหนึ่ง